พระเจ้าสีป้อนี่เป็นกษัตริย์องค์พม่าเขาเรียกว่าอะไรนะสีป้อถ้าอ่านต้องเรียกว่าทีบอก็ได้สีปอทีบอใช่ค่ะกษัตริย์ทีบอทีบอเนี่ยนะครับเพราะว่าต้องถือว่าทีบอสีป้อนะครับสีป้อนี่เรียกแบบจากคนอีกเผ่าหนึ่งเรียก นะเป็นกษัตริย์ซึ่งต้องเรียกว่ามั่นคงนะครับตั้งแต่พระเจ้ามินดงคือพ่อเนี่ยนะครับพระเจ้ามินดงคือพ่อเนี่ยสร้างอาณาจักรแผ่ไพศาลมั่นคงมากพอสมควรถึงแม้จะมีเรื่องทางใต้นะครับที่มีเรื่องกับอังกฤษนะอังกฤษค่อยๆรุกรานนะครับเบียดเบียนมาทางยะไข่นะครับเพราะอังกฤษนะไปยึดยะไข่นะครับพม่านะครับประเทศพม่าซึ่งเดิมก็เรียกเมียนมานะก็กลายเป็นพม่าเพราะคนยะไข่พูดไม่ชัดนะครับนะก็พม่าอย่างเดียวนะจะเรียกเมืองย่างกุ้งว่าแรงกูนแรงกูนจริงๆก็คือย่างกุ้งนั่นแหละนะครับเพราะนั้นนะการที่ส่วนหนึ่งที่ย่างกุ้งต้องเลื่อนขึ้นมาข้างบนเพราะอังกฤษมันบีบคั้นนะครับมาบีบคั้นเรื่อยๆคือพยายามหนีทะเลพยายามหนีทะเลไม่อยากใกล้แล้วเอาทุกตำรานะครับมาปกป้องนะฮะมาปกป้องตนเองนะมาปกป้องตนเองให้มากที่สุดค่ะความสงบนะครับก็เริ่มมาพร้อมกับการเผยแผ่ศาสนานะครับส่วนหนึ่งนะฮะพระเจ้ามินดงนั้นได้ถึงขนาดที่จะนำการสังคายนาพระไตรปิฎกครั้งที่5ของพม่าผมต้องใช้คำว่าทั้งครั้งที่5ของพม่าเพราะแต่ละประเทศนับของตัวเองหมดค่ะครั้งที่5ของพม่านั้นเนี่ยนะครับผลงานก็คือ1จารึกพระไตรปิฎกที่ชำระแล้วเป็นหินอ่อนครับอยู่ที่ที่วัดกุโสดอเป็นตำราที่สามารถที่จะไปศึกษาได้ทุกหน้าทุกแผ่นของพระไตรปิฎกเลยเดี๋ยวค่ะนะคะต้องจำนวนมากเลยสิมหาศาลนะครับจารึกในหินอ่อนเลยจารึกในหินอ่อน1แผ่นต่อ1หินอ่อนแล้วมีเจดีย์ครอบไว้แล้วอ่านได้นะครับเราไปยืนอ่านได้ถ้าอ่านพม่าและบาลีเป็นนะครับอีกวัดหนึ่งนะครับเป็นวัดซึ่งสร้างโดยอุปราชของท่านะนะฮะเป็นน้องท่านนั่นเองก็สร้างนะครับเจดีย์ที่มีอรรถกถา80เล่มนะ อันแรกนี่มี45อันหลังมี80เล่มเป็นคัมภีร์อรรถกถาอธิบายขยายความเนี่ยอีก1วัดนะฮะด้วยเห็นออกชำระแล้วด้วยนะครับผลงานก็คือได้เผยแผ่สร้างเป็นศูนย์ศึกษาพระปริยัติศาสนาในพม่าด้วยโรงเรียนสอนมหาวิทยาลัยเลยมหาวิทยาลัยใช่ครับเรียกว่ายิ่งใหญ่มากเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกต้องบอกว่าภายใต้ของพม่านั้นเป็นที่เดียวที่เขาถือว่าทุกส่วนของเมืองต้องมาเรียนที่นี่ะนะครับต้องมาเรียนที่มันดาเลใหญ่ขนาดไหนคะอาจารย์พระประมาณสมัยพระเจ้ามินดงเนี่ยค่ะสมัยพระเจ้ามินดงหมื่นกว่ารูปหมื่นกว่ารูปที่โรงเรียนแห่งนี้ใช่ครับของไทยเรายังไม่เคยมีขนาดนั้นไม่มากขนาดนั้นนะครับแล้วก็กษัตริย์นั้นก็สร้างมาตรฐานเวลาพระใหม่ต่อจากนี้ไปนะให้พระบิณฑบาตตามเวลาของอินเดียที่พุทธคยาโดยถือว่าพระพุทธเจ้าบิณฑบาตเวลา6โมงเช้าใช่ไหมเพราะอันนั้นเอา6โมงเช้าของเวลาพุทธเจ้ามาเทียบกับพม่า ก็เลยกลายเป็น10โมงพระบิณฑบาตตอนสายใช่ครับพระบิณฑบาต10โมงแล้วก็ปรับฐานวินัยที่เข้าใจผิดพลาดให้เข้าสู่ระบบมีการสอบมีการนำเอาพระทั้งหลายเนี่ยมาสอบมาทวนจัดลำดับความสามารถพระในระดับขั้นต้นที่จะตั้งวัดเป็นเจ้าอาวาสสั่งสอนคนได้ต้องได้ขั้นสัทธรรมจริยะคือเชี่ยวชาญในพระปริตพระสูตรแตกฉานสั่งสอนคนได้ค่ะนะครับถ้าสูงสุดเรียกว่าตรีปิติกาจารย์ค่ะทรงจำพระไตรปิฎกได้เริ่มในยุคนั้นเลยนะเริ่มในยุคนั้นเลยตรงกับรัชกาลที่พระเจ้ามินดงเนี่ย4ได้มั้ยคะไม่ครับพระเจ้ามินดงต้องเคลื่อนมาประมาณสักปลาย3หรือช่วง3เพราะ3เรานะรัชกาลที่3เราก็เริ่มที่จะจารึกที่วัดพระเชตุพนค่ะเริ่มทำวัดคือข่าวพม่าทำเราก็รู้ะนะเราก็ต้องเริ่มสร้างความแข็งแรงของพุทธด้วยกลายเป็นว่ากษัตริย์2ประเทศ
ช่วยกันที่จะสร้างความยิ่งใหญ่เชิงพุทธศาสนาเป็นธรรมราชานะเป็นธรรมราชาโดยเชิงพุทธของเราก็สร้างตอนนั้นเหมือนกันในการที่3นะครับเผอิญในสมัยพระเจ้ามินดงเนี่ยนะฮะพม่าเรียกว่ามินดงมินนะมินเนี่ยคือพระราชาจะสร้างเจดีย์ที่ใหญ่ที่สุดนะแต่เผอิญว่าฐานมันไม่มั่นคงมันอยู่ณจุดที่เขาเรียกเมืองสกายเนี่ยนะครับแผ่นดินไหวพังฮะขนาดที่ยังไม่เสร็จได้แค่ฐานเจดีย์เนี่ยพังแล้วใหญ่กว่าเจดีย์หลวง4เท่าครับนะเจดีย์หลวงนี่ใหญ่แล้วนะครับเจดีย์หลวงเมืองเชียงใหม่เนี่ยนะฮะใหญ่แล้วอันนี้พังก่อนมีระฆังที่ใหญ่ที่สุดในโลกเดิมทีเดียวเป็นที่2ที่2รองจากรัสเซียรัสเซียไปทำปืนใหญ่นะครับเอาระฆังไปทำปืนใหญ่ใช่ครับระฆังอันนี้อังกฤษเคยจะพาไปประเทศฮะแต่ว่าตกน้ำไม่สามารถเอาขึ้นได้พม่าภูมิใจมากว่าเอาขึ้นจากน้ำได้โดยวิธีคิดของพม่าเองคือนะครับใช้แม่แรงคนฮะแล้วช่วยกันลากในสาธุชนนะครับลากขึ้นมาใช่นะครับดึงขึ้นมาจนได้อังกฤษเป็นคนทำตกน้ำใช่ครับเพราะกำลังจะขนขึ้นเรือแล้วมันตกน้ำพอดีนะเราดึงยังไงก็ไม่ขึ้นนะครับระฆังนั้นมีขนาดประมาณเกือบ400ตันนะครับใหญ่มากอันใหญ่ที่สุดในโลกทำด้วยเหล็กทุกวันนี้อยู่ที่ไหนคะระฆังระฆังนี้อยู่ที่เมืองเมงกุลเมืองเมงกุลที่อยู่ตรงข้ามน้ำนะกับมันดาเลมันดาเลก็ข้ามไปดูได้ใช่ครับค่ะนะฮะทีนี้เมืองเมงกุลนี่สำคัญยังไงสำคัญที่เป็นสถานที่นะฮะตั้งของสถาบันศึกษาพระไตรปิฎกแห่งพระพุทธศาสนาประเทศไม่ใช่โรงเรียนปริยัติที่ไม่ใช่ละโรงเรียนปริยัตินี่เรียนทางฝั่งพระทางฝั่งพระราชวังซึ่งแปลว่ากษัตริย์ดำรงดูแลง่ายค่ะข้ามไปคือพระชั้นผู้ใหญ่ที่จะต้องอาศัยสถานที่ปลีกวิเวกสงบนะฮะและมีภูเขาศักดิ์สิทธิ์ของพม่าชื่อว่าภูเขาแห่งเมืองสกายนะสกายที่เราเรียกว่าแปลว่าฟ้านี่นะครับแต่พม่าบอกเมืองสกายนั้นเป็นเมืองที่ศูนย์รวมของเทพทั้งหลายมีความเชื่อเพราะฉะนั้นถ้างั้นเขาคงไม่คิดแบบไม่มีหลักอะฮะใช่ครับแสดงว่าเขาต้องมีวิธีคิดอะไรบางอย่างถูกต้องบอกว่าเทพอยู่ที่นั่นมากที่สุดใช่ครับเพราะนั้นเขาก็จะสร้างเจดีย์นะครับเขาจะสร้างเจดีย์สร้างวัดนะครับแล้วก็มีพระมากมายนะฮะมากมายขนาดที่เป็นหมื่นเป็นแสนเลยเรียนเอาพระที่ไปเรียนพระมีชีวิตใช่ครับพระสงฆ์เนี่ยไปอยู่ที่นั่นนะครับเราเข้าไปในเมืองนี้นะครับหนึ่งฝรั่งชอบไปดูว่าเอ๊ะเมืองอะไรนะที่สวยอย่างกับสวรรค์เพราะทุกทิวเขาจะมีเจดีย์เต็มไปหมดทุกวันนี้ก็ยังเป็นใช่ครับจะมีทิวเขาเต็มไปหมดฝั่งแม่น้ำคนละแม่น้ำคนละฝั่งกับมันดาเลแม่น้ำอะไรคะอาจารย์แม่น้ำอิระวดีอิระวดีอิระวดีก็คือไล่ตั้งแต่มันดาเลลงมาปุกามใช่ครับใช่ไหมครับเพราะนั้นพอเห็นภาพอย่างนี้นะครับพอเห็นภาพอย่างนี้เป็นเมืองที่สวยจริงๆเหรอสวยมากครับสวยมากนะครับเขาจะมีศิลปะต่างหากของเขาเลยนะครับช่างเงินช่างทองเหลืองนะครับทำฉัตรอยู่ที่เมืองนี้หมดอาจารย์ถ้าอย่างนั้นคนที่เขาไปเที่ยวนี่เฉพาะเมืองนี้ก็ต้องวันหนึ่งนะคะมันดาเลสกายเนี่ยต้องถ้าเที่ยวแบบไทยจะเบื่อนะแต่ถ้าเที่ยวแบบเจาะลึกเข้าใจในศิลปะนะครับเห็นความแตกต่างจะรู้สึกเพลินไปกับการเรียนรู้เห็นฝรั่งเวลาไปเหมือนเขาอ่านหนังสือมาแล้วเห็นเขานั่งดูภูเขากินกาแฟฝรั่งไม่ได้ต่างจากเราเพียงแต่เป้าหมายของเขาคือเขาต้องการสืบค้นและทำความเข้าใจกับภูมิปัญญามนุษยชาติค่ะถ้าเราเข้าไปศึกษาแบบภูมิปัญญามนุษยชาติว่าเอ๊หลักฐานคิดอะไรที่ทำอย่างนั้นส่วนหนึ่งเพื่อจะเอาไปพัฒนาความคิดและชีวิตของตนก็จะมีวิธีคิดญี่ปุ่นก็เช่นเดียวกันญี่ปุ่นมาสองคนนะผู้หญิงผู้ชายเป็นแฟนกันบ้างเป็นสามีภรรยาแล้วก็มีกล้องมาช่วยถ่ายรายละเอียดแล้วกลับไปพัฒนาบ้านตนเองว่าจะทำยังไงบ้านตนเองให้เกิดความเจริญแบบมีวัฒนธรรมและไม่เสื่อมอย่างเมืองที่เราไปดูมาส่วนใหญ่มีวิธีคิดอย่างนี้นะครับคนไทยที่อาจารย์พาไปส่วนใหญ่ไปทำอะไรที่นั่นส่วนใหญ่หนึ่งไปศึกษาฐานการศึกษาพระพุทธศาสนานะครับว่าเขาเรียนกันยังไงเขาถึงได้มีพระเป็นแสนๆรูปที่นั่นแล้วแสนแบบชนิดเป็นทรัพยากรนะครับแสนแบบไม่ใช่เป็นภาระนะครับนะฮะแปลว่าเป็นยังไงคะอาจารย์เป็นทรัพยากรสามารถที่จะสั่งสอนศึกษานะฮะวิธีการเรียนคือขณะที่ยังไม่จบอยู่ในโรงเรียนออกโรงเรียนเพื่อไปรับกิจนิมนต์รับสตางค์ไม่ได้แล้วใครหาเงินล่ะเจ้าอาวาสองค์เดียวสร้างความดีความสะอาดความถูกต้องตรงตามวินัยแตกฉานในพระธรรมให้คนศรัทธามาทำบุญกับท่านแล้วแสดงธรรมไปในที่ต่างๆแล้วเอาเงินทั้งหมดปัจจัยมาดูแลลูกศิษย์
ซึ่งวัดหนึ่งมีน้อยไม่ต่ำกว่า1,000รูปค่ะนะ1,000รูปนะฮะไม่ใช่น้อยๆ1,000รูปนั้นกินข้าวทีละ4กระสอบครับมื้อเดียวนะฮะมื้อเดียวนะครับผมเคยไปเลี้ยงพระบ่อยนะครับไปการไปดูพระที่เรียนหนังสือเนี่ย1เราจะพบว่านะครับไปดูความเรียบง่ายและใช้ความสามารถเชิงการจำเชิงสมองและจิตใจของพม่าเต็ม 100% ค่ะเราจะรู้ว่าจริงๆแล้วเราไม่ต้องใช้หนังสือเราจะจำได้ทุกอย่างใช่ก็มีตัวอย่างให้เห็นแล้วว่าเขาจำได้ใช่ครับนะฮะแล้วไม่มีคอมพิวเตอร์ไม่มีกล้องถ่ายรูปมี iPad ไหมฮะไม่เห็นเลยแต่มี iPad รุ่นโบราณคือกระดานชนวนยังมีอยู่ยังใช้อยู่เหรอคะใช่ครับที่พม่าที่โรงเรียนสงฆ์ยังใช้อยู่ทุกคนยังใช้ตั้งแต่เนนยังถือกระดานชนวนถือกระดานชนวนเขียนลบเขียนแล้วลบเขาใช้ดินสออะไรดินสอหินใช่ไหมฮะใช่ครับนะเขียนแล้วลบเลยแล้วเรารู้สึกว่านี่แหละนะครับเป็นวิธีการที่ไม่มีแม้กระทั่งบางวัดบางที่โต๊ะเรียนก็ไม่มีอาจารย์คะอย่างนี้เวลาพระท่านอายุมากๆแล้วท่าทางจะไม่เป็นโรคอัลไซเมอร์ไม่เป็นอะไรเพราะรู้สึกเหมือนกับส่วนใหญ่เป็นปัญหาทางสายตาเพราะว่าความขยันมากเนี่ยไฟฟ้าไม่ค่อยมีก็จุดตะเกียงครับมีปัญหาสายตาหมดครับอายุไม่ทันมากก็มีปัญหาสายตาใช่ครับแต่ไม่อัลไซเมอร์ไม่อะไรเพราะฝึกสมองมากจำมากนะครับจำมากแล้วก็คนศรัทธามากด้วยนะครับคนพม่านิยมฟังเทศนะคนพม่านิยมฟังเทศเพราะฉะนั้นพระต้องเก่งจริงเพราะถ้าไม่เก่งจริงเทศไม่ได้ยังใจคนเขาเอามาประชันกันเลยนะเหรอคะเขามาประชันโดยที่พระก็ไม่รู้ว่าองค์ไหนจะมานะค่ะนะมาถึงปุ๊บมันองค์นี้เทศใช่องค์นี้เทศองค์นั้นองค์นี้เทศเรื่องนั้นที่คนจับเนี่ยเป็นฆราวาสค่ะแล้วก็ประกาศไปว่าวัดนี้มีเทศประชันแต่ไม่ใช่เทศประชันสองธรรมะนะครับค่ะองค์หนึ่งพูดเรื่องศีลขั้นที่หนึ่งองค์สองเรื่องปรมัตถศีลซึ่งสององค์นี้ไม่ได้คุยกันนะค่ะเขาไม่เอาคุยกันค่ะนะครับแล้วผู้ฟังจะเป็นผู้รู้ว่าได้อะไรจากการฟังแล้วก็ได้เงินบริจาคเงินบริจาคก็คือเอาไปดูแลพระในวัดทั้งหมดไม่มีบัญชีของพระค่ะนะฮะไม่มีบัญชีของพระนะครับมันสมัยพระเจ้าประดุงเปิดให้เราไปเที่ยวได้ต้องติดต่อไปเป็นเรื่องเป็นราวแต่อาจารย์ไปได้ผมสามารถพาเขาไปได้นะครับคือไม่ใช่อะไรหรอกครับเขากลัวไปรบกวนการศึกษาพระแล้วกลัวไม่เข้าใจแล้วแล้วก็หลวงพ่อที่เป็นอธิการวัดเนี่ยนะครับอธิการสถาบันเนี่ยรักลูกศิษย์มากค่ะการที่แค่เพียงเราไปเจอพระไทยเนี่ยต้องไปขออนุญาตนะครับแล้วท่านจะถามว่าเดี๋ยวพากันไปทำให้ลูกศิษย์ท่านเนี่ยไม่ใส่ใจการเรียนมีพระไทยเรียนอยู่ที่นั่นเยอะไหมมีบ้างครับแต่ว่าเรายังไม่มีพระที่ผ่านการทรงพระไตรปิฎกส่วนใหญ่เราจะเนื่องจากฐานของเราไม่มากพระไทยที่ไปเรียนที่นั่นทำไมถึงไปคะเป็นส่วนใหญ่แนวไหนแนวการศึกษาบาลีศึกษาคัมภีร์ทางภาษาบาลีเพื่อจะไปแตกฉานในพระไตรปิฎกนะครับก็เรียกว่าพม่านั้นเขาไม่มีลิมิตว่าคุณจะเรียนกี่ปีที่เรียนอยู่ตอนนี้พระไทยประมาณสัก10องค์นะครับ10องค์ครับแต่10องค์นั้นส่วนใหญ่ต้องบอกว่าด้วยฐานของเราไม่ค่อยแน่นมากจบอะไรไปแล้วปริญญาเก้าครับจบปริญญาเก้าแล้วและต้องปริญญาเก้าที่ต้องผ่านวัดท่ามะโอที่ลำปางผ่านบาลีใหญ่รับรองไปถึงรับโดยตรงเนี่ยบางทีพม่าไม่ค่อยรับเนื่องจากว่า1ฐานความอดทนค่ะ2ความมุ่งมั่นในการเรียน3ฐานความแตกฉานในบาลีภาษาเนี่ยวัดท่ามะโอเป็นยังไงทำไมต้องผ่านวัดนี้คะวัดท่ามะโอเป็นโรงเรียนเป็นสถาบันการเรียนบาลีใหญ่นะซึ่งมีประธานวัดนะครับเป็นพระพม่าซึ่งแตกฉานคือพระหลวงพ่อธรรมานันทะเป็นอัครมหาบัณฑิตของพม่าซึ่งรัฐบาลพม่าส่งมาเป็นภิกษุผู้แตกฉานเป็นที่ปรึกษาในการสอนบาลีใหญ่บาลีใหญ่แปลว่าเรียนทุกตำรานะฮะไม่ย่อปริญญาเรานั้นพม่าเทียบเท่าให้เพียงอนุปริญญาเท่านั้นนะครับอนุปริญญาเพราะเขาบอกว่าพอเอามาต่อมันต่อไม่ได้ต้องไปทำฐานใหม่อ๋อเป็นที่เดียวในประเทศไทยที่เรียนแบบพม่าใช่ครับใช่ครับก็เรียกว่าไปปรับฐานนะพอไปปรับฐานแล้วเนี่ยก็ถึงจะเข้าไปได้นี่เข้าไปแล้วเนี่ยก็จะมีการทดสอบจะมีการอะไรเยอะแยะมากมายนะครับจนนะครับค่อยๆผ่านทีละคัมภีร์นะครับพม่าไม่มีลิมิตว่าคุณจะเรียนกี่คัมภีร์หรอกแต่ว่าทุกปีคุณต้องผ่านถ้า 2-3 ปีไม่ผ่านก็เชิญออกเชิญกลับบ้านครับนะครับเพราะนั้นอันนี้เป็นเรื่องสำคัญพระเจ้าทีบอนี่ทำไมไม่ออกจากวังเลยคะแสดงว่าเวลาไปเที่ยววังที่มัณฑะเลย์นี่จะต้องมีประวัติพระเจ้าทีบอสนุกๆแน่เลยพระเจ้าทีบอทำไมไม่ออกจากวังต้องบอกว่าพม่าในยุคนั้นมั่นคงทั้งอัญมณีทรัพยากรเยอะมากรวยเต็มที่ไม่มีความจำเป็นอะไร
แล้วก็ไม่ได้กลัวเลยเหรอครับฝรั่งเริ่มเข้ามาเต็มบ้านเต็มเมืองแล้วก็มันอยู่นอกวังไหมครับแล้วก็ไม่รู้มันจะอันตรายไม่รู้ว่าแค่ไหนเพราะเชื่ออยู่ตัวเองว่าฉันคือเชื้อสายฉันคือจักรวาลผู้ชนะ10ทิศอยู่ในศูนย์กลางจักรวาลยิ่งใหญ่ที่สุดแล้วคิดว่าตัวเองก็วางฮวงจุ้ยไว้ดีตำราทุกอย่างเสริมดวงเสริมบารมีมันยิ่งใหญ่จริงๆมันยิ่งใหญ่จริงๆรวยก็รวยจริงใช่ครับยิ่งใหญ่จริงๆสมัยนั้นแล้วถือว่าเป็นทรงคุณธรรมด้วยหรือเปล่าไม่นะฮะพระเจ้าทีบอนั้นไม่ได้เป็นลูกมเหสีเอกนะครับแต่ว่าโดยเทคนิคนะครับต้องใช้คำว่าโดยเทคนิคเนี่ยได้ขึ้นมาจากเรียกว่ามเหสีที่ชายาที่เป็นแม่ตัวเองเนี่ยนะครับขอเหมือนนิทานเลยนะฮะขอจากพ่อนะพ่อเนี่ยอยากมีลูกเยอะๆพ่อคือพระเจ้านะฮะพระเจ้ามินดงครับพระเจ้ามินดงถึงขนาดเรียกว่าบีบคั้นไม่อยากให้ลูกคนนี้ได้ค่ะนะพอได้แล้วบีบคั้นนะเสียพระทัยนะครับเสียพระทัยไปอยู่แต่วัดเลยนะเสียพระทัยนั่งสมาธิจนสวรรคตไปตรอมใจนะครับพระตำหนักที่สวรรคตนั้นนะฮะท่านพระเจ้าศรีปอก็ยกไปสร้างวัดนะเป็นวัดทองหรือเป็นล่องรอยเหลือจากพระราชวังเดิมที่เป็นทองนะฮะเป็นประวัติศาสตร์อันเดียวของมัณฑะเลย์ที่รอดพ้นจากระเบิดและไฟไหม้นะทุกวันนี้ที่เราไปดูเนี่ยของเก่าจริงๆคือมีแต่กำแพงวังอันอื่นนี่ไฟไหม้หมดอันในข้างในที่เขามีตลอดค่ะนะครับแต่ของเก่าอยู่ที่วัดทองนะครับทำด้วยชเวนันดอร์เป็นไม้หรือเป็นทองเป็นไม้สักปิดทองแกะสลักรูปลักษณ์แบบท้องพระโรงจริงนะครับหลายร้อยปีก็ต้องมีอย่างน้อย150ปีขึ้นไปครับรัชกาลที่3เพราะฉะนั้นพอเราไปเนี่ยเราจะเห็นภาพว่าเอ๊ะกษัตริย์ออกพระราชวังยังไงนะครับแล้วเรื่องราวว่าทำไมพระนางสุภลักษณ์เข้ามานั่งแทนมเหสีเอกยังไงเบียดมเหสีเอกเขาตกขอบไปยังไงเดี๋ยวช่วงหน้าเดี๋ยวอาจารย์ขอเล่าสักนิดหนึ่งค่ะสักครู่ค่ะ